สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เฮียอยู่ริมแม่น้ำนะครับอยู่ในอำเภอบางเลนนะตลาดน้ำลำพญานะมีเพื่อนสมาชิกเรามาเปิดร้านกาแฟสโลบาอยู่ในตลาดน้ำนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนนะพอเราเดินเข้าทางเข้าตลาดแล้วว่าตรงมาจนสุดโซนแถแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแล้วก็เดินมาให้สุดผ่านตรงเนี้ยผ่านตรงประชาสัมพันธ์ตลาดลำพญามาเลยเขาจะอยู่ประมาณแพสุดท้ายขวาสุดนะเคยเจอครั้งหนึ่งแล้วที่เคยเจอครั้งหนึ่งแล้วที่บ้านเปิดที่บ้านอันนี้มาเสาร์อาทิตย์น่าจะเปิดที่ตลาดน้ำลำพญานะเราไปดูแล้วกันเนี่ยเห็นนะไกลๆหน่อยตรงนั้นเลยบรรยากาศกำลังดีเลยนะริมน้ำอากาศดีค่ะตรงนี้สวิตไอใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสวัสดีครับคนไหนสวิตไอคนนี้สวิตไอครับคนเนี้ยสวิตเลิฟกาแฟไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนะครับหวานตั้งแต่คนชงยันคนเสิร์ฟครับมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นใช่มีขั้วกลางเบนขั้วกลางแล้วก็เป็นเบนขั้วเข้มที่เราทำขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีนะครับใช่ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ฮะอันนี้เป็นขั้วเข้มครับสำหรับสายชอบดาร์กวานิลาครับแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วขั้วกลางขั้วกลางเป็นขั้วกลางก็จะเป็นตัวนี้ครับที่ทานอยู่ก็มีบาซิลเอทิแล้วก็มีเยลโล่คาติมอลแล้วแอบอาราบิก้าเกชานิดหน่อยรอบที่แล้วพี่ลองอะไรขั้วเข้มไหมขั้วกลางขั้วกลางขั้วกลางใช่รอบนี้ตัวที่ไม่เคยลองใช่ต้องขั้วเข้มเมนูซิงคิดเมนูประจำตำแหน่งได้ครับเดี๋ยวเป็นไกด์เดอร์ตัวนี้แล้วกันเนาะทำมอชีนัทเอ็กซ์อันนี้คือยังเช้าใช่ไหมตลาดต้องสายกว่านี้ป่ะถ้าประมาณสักถ้าวันอาทิตย์เนี่ยประมาณสักเกือบ11โมงเนี่ยก็จะยิงยาวคนก็จะเข้ามายาวยันประมาณ3โมงครึ่งครับบ่าย3โมงครึ่งแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ก็เนี่ยเกือบเที่ยงครับถึงจะรู้สึกคืนๆหน่อยเพิ่งตื่นแหละไม่ใช่ตื่นเช้ามาที่นี่โดดแรกหนูเว้ยคือลักษณะตลาดที่นี่เป็นเนี่ยก็ตื่นสายมากช่วงนี้ได้เปิดร้านเมื่อไหร่คะที่ไม่ได้เปิดเลยปกติจะมีนักปั่นมาครับแต่ช่วงนี้หน้าฝนนักปั่นก็เลยแต่ระหว่างทางเห็นขับมานะแต่ไม่รู้ไปที่ไหนมันติดตรงทางเข้าตอนนี้น้ำมันขึ้นเขาก็เลยต้องเอากระสอบทรายมากันเดี๋ยวพี่แซมเดินผ่านเราเห็นนะเจอปัญหาแต่ตอนนี้น้ำทรงตัวอยู่ครับมีลงมานิดนึงตอนนี้เปิดปิดยังไงสวิตจันถึงศุกร์ก็จะอยู่ที่แกลงแสนเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมาประจำการอยู่ที่ตลาดน้ำบรมพยาครับพวกผมมาก่อน7โมงครึ่งแล้วก็ปิดประมาณไม่เกิน4โมงเย็นสวิตไอขายมาเล่นด้วยตอนนี้ตัวไหนบ้างตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ของขั้วกลางแล้วก็ขั้วเข้มครับที่ทำขึ้นมา2ตัวนะครับแต่ปีอันนี้คือ400กรัม400บาทไม่ใช่400บาทเอ้ย500กรัม400บาทสับสนดิตัวละครึ่งโลก็ไม่มีของเด็ดอะไรก็แพ็กเกจใหม่ครับเป็นดิปแพ็คคืออะไรคือเป็นดิปที่แบบว่าเราพกพาไปที่ไหนก็ได้
นะครับมันลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้ผมออกมาเป็น4คาแรคเตอร์ครับเป็นขั้วอ่อนนะครับขั้วกลางขั้วกลางอยู่นี่โทษทีขั้วกลางครับขั้วเข้มขั้วเข้มสีดำอันนี้เป็นพีเบอรี่ครับสีทองพีเบอรี่ใช่เป็นขั้วอ่อนครับพีเบอรี่นะครับเอาขั้วอ่อนขั้วอ่อนอย่าเป็นขั้วอ่อนนะดูดิเป็นยังไงก็อันนี้คือสามารถริบเองได้ที่บ้านริบเองได้ที่บ้านแต่นี่ที่อยากแนะนำก็คืออุณหภูมิที่เราใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่ที่ระหว่าง75ไม่เกิน85เพราะว่าที่ดอยจะเหมาะกับอุณหภูมินี้มากกว่าครับแต่ผมเซตน้ำไม่เรียบร้อยแล้วน้ำก็ใช้ต้มประมาณนี้เหมือนกันมีวิธีบอกรับรองด้วยสนใจก็69บาทนะเฉพาะพีเบอรี่79ครับเท่าไหร่นะราคานิดนึงตัวที่เป็นขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มเนี่ย69บาทครับพีเบอรี่79ครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับขีดซองก็หยิบเครื่องปรุงออกมาแล้วก็ลวกน้ำ3นาทีเส้นอืดหน่อยก็กินได้แล้วครับผมไม่ใช่แล้วกางมาแล้วป่ะอ๋อเก็บไปห้อยตรงปากแก้วใช่ครับอันนี้เป็นซิงเกิลทั้งหมดครับไม่ใช่เบรนด์ต้องเทน้ำยังไงครับเท่าไหร่ก็อันนี้ถ้าเกิดว่ามือใหม่ผมว่าแล้วแต่ชอบเลยครับแต่ถ้าเราดิปเป็นแล้วก็สัก240กรัมนะเอาแต่ช่างๆนะครับแบ่งเป็น40 50 50 50อย่างนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นเยลโล่ครับสายพันธุ์อาราบิก้าเยลโล่ถ้าเยลโล่นี่สีเหลืองถ้าแมงโก้อะแมงโก้สีเขียวก็เหลืองค่ะแมงโก้มาม่วงเดี๋ยวโอ้โหไม่ทันเลยคนเนี้ยสีเขียวก็สีเหลืองอันนี้เยลโล่สีเหลืองเยลโล่สีเหลืองก็เยลโล่แล้วมาม่วงอ่ะแมงโก้นั่นแหละแล้วนิดแล้วถ้าเป็นพระอะอันนี้ไม่ทันเลยเหลืองเออมาทั้งเงียบอยู่ข้างหลังเนี่ยกิฟเลยกิฟเลยขั้วอ่อนจะเป็นเยลโล่เนาะแล้วจะเป็นขั้วกลางขั้วเข้มก็จะเป็นทิโบล่าครับ